ิโชมนุสสะปฏิลาโภกิจฉังมัจจานะชีวิตังกิจฉังสัทธัมมะสวนังกิโชพุทธานุมุปปาโทการเกิดเป็นมนุษย์นี้สุดยากชีพชนมากยากแค้นสุดแสนเข็ญการฟังธรรมลำบากยิ่งยากเย็นอุบัติเป็นองค์พุทธสุดยากจริงขอความเจริญสุขสวัสดีจงมีแก่ท่านผู้เกิดในเดือนพฤษภาคมและแก่อาตมาด้วยเพราะอาตมาก็เกิดเดือนพฤษภาเช่นเดียวกันวันนี้รู้สึกปลื้มปิติยินดีที่ทางยุวบริการสมาคมแห่งประเทศไทยได้เห็นความสำคัญต่อชาตการของผู้ที่เกิดในเดือนพฤษภาคมและได้อาราธนาให้มาเป็นองค์มยาธรรมเพื่อให้ความรู้ความเข้าใจและความซาบซึ้งเกี่ยวกับชาตการคือเนื่องด้วยวันเกิดตามที่ได้ยกพระคาถาขึ้นมาเป็นนิเคปบทว่ากิจโฉมนุสสะปฏิลาโภกิจฉังมัจจานะชีวิตังกิจฉังสัทธัมมะสวนังกิจโฉพุทธานุมุปปาโทแปลเป็นบทกวีว่าการเกิดเป็นมนุษย์นี้สุดยากชีพชนมากยากแค้นสุดแสนเข็ญการฟังธรรมลำบากยิ่งยากเย็นอุบัติเป็นองค์พุทธสุดยากจริงแรกเริ่มโดยทีเดียวพระพุทธเจ้าพุทธเจ้าตรัสบอกว่ากิจโฉมนุสสะปฏิลาโภการได้รับภาพของความเป็นมนุษย์นี้ได้โดยยากถามว่าจริงไหมที่การจะได้ตภาพของความเป็นมนุษย์นี้ได้โดยยากเราก็อาจจะสงวนสงสัยว่าก็ในเมื่อการเกิดของมนุษย์ในยุคปัจจุบันนี้ก็มากมายเหลือเกินถึงขนาดที่ต้องทำการคุมกำเนิดสันนิษฐานว่าผู้ที่จะมาเกิดเป็นมนุษย์นั้นมากมายแล้วจะกล่าวได้ว่าการเกิดเป็นมนุษย์นั้นเกิดได้โดยยากได้อย่างไรหากนำไปเปรียบเทียบกับการเกิดของสัตว์เดรัจฉานเทียบอัตราส่วนแล้วมนุษย์เทียบกันกับสารสารไม่ได้เลยไม่ว่าจะเป็นมดแมลงนกหนูปูปีกโดยเฉพาะในท้องทะเลที่ถือว่ามีสัตว์ทะเลอยู่มากมายในขณะที่น้ำทะเลมีอยู่3ส่วนดินมีอยู่เพียง1ส่วนเท่านั้นเองสัตว์ทะเลก็มีอยู่มากมายมหาศาลแม้แต่ในพื้นแผ่นดินนี้สัตว์เดรัจฉานก็มากกว่ามนุษย์และการที่จะไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานนั้นก็มากมายแต่การที่ใครสักคนหนึ่งจะมาเกิดเป็นมนุษย์นั้นถือว่าเกิดได้โดยยากไม่ใช่เกิดได้โดยง่ายการที่จะได้สภาพของความเป็นมนุษย์อย่างสมบูรณ์บริบูรณ์ก็ต้องได้ด้วยการที่บุคคลนั้นผ่านการรักษาศีล5มาอย่างสมบูรณ์บริบูรณ์หากไม่ผ่านการรักษาศีล5มาก่อนก็จะไม่ได้สภาพของความเป็นมนุษย์นี้และถ้าศีล5นั้นขาดตกบกพร่องไปการได้ตภาพของความเป็นมนุษย์ก็ขาดตกบกพร่องเช่นเดียวกันอาจจะมีบางส่วนที่พิกลพิการไปและพระพุทธเจ้าก็ตรัสให้เห็นได้ชัดเจนสำหรับผู้ที่ไปอยู่ในภาลภูมิคือภูมิของคนผ่านผู้ที่ไปเกิดในอบายทุกขติวินิบาตหรือว่าไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานบ้างหรือไปเกิดเป็นสัตว์นรกบ้างการที่จะได้ย้อนกลับมาเป็นมนุษย์นั้นถือว่าได้โดยยากพระองค์ได้ตรัสเปรียบเทียบว่าเปรียบเหมือนกันกับเต่าตัวใหญ่ตาบอดที่แหวกว่ายอยู่ในมหาสมุทรร้อยปีเต่าตาบอดตัวนั้นจึงจะโผล่ขึ้นมาเหนือแผ่นน้ำของมหาสมุทรบุรุษคนใดคนหนึ่งโยนทุ่นหรือห่วงไปถามว่าการที่ทุ่นหรือห่วงนั้นจะไปคล้องเต่าตาบอดที่นานทีปีหนร้อยปีจึงจะผุดโผล่ขึ้นมาจะคล้องได้โดยง่ายหรือเปล่าคำตอบคือคล้องไม่ได้โดยง่ายเช่นเดียวกันผู้ที่ตกไปสู่ภารภูมิแล้วจะย้อนกลับมาเป็นมนุษย์นั้นถือว่ายากและเมื่อผู้ที่ตกอยู่ในภารภูมินั้นมาได้สภาพของความเป็นมนุษย์ก็ไปเกิดในบุคคลที่เป็นชั้นต่ำเป็นข้าทาสกรรมกรคนเทขยะหยาบเยื่อแล้วสังเกตเถอะว่าคนกลุ่มนี้เมื่อทำมาหาเรื่องชีพได้เงินได้ทองมาแล้ว
แทนที่จะไปทำบุญทำกุศลแต่กลับกลายเป็นว่าไปกินเหล้าเมายาไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของอบายมุขแล้วพอเสร็จแล้วก็ตกไปสู่วินิบาตดังเดิมคือตกไปสู่นรกตกไปสู่เดรัจฉานดังเดิมสำหรับผู้ที่ไปตกอยู่ในสภาวะเช่นนี้เรียกว่าพาลภูมิภูมิของคนพาลแล้วจะได้สภาพของความเป็นรุ่นนี้ยากแล้วก็แสนยากกระนั้นก็ตามแม้การได้สภาพของความเป็นมนุษย์คือการเกิดขึ้นมาเป็นมนุษย์นี้จะได้โดยแสนยากแต่กลายเป็นว่าทางพุทธศาสนาก็ไม่ให้ทำการระลึกถึงชาตกาลนั้นคือการแห่งตนที่เกิดขึ้นมาไม่ให้ระลึกถึงชาตินั้นและตรงกันข้ามพระพุทธเจ้าก็ตรัสบอกว่าทุกขาชาติปุณณปุณังการเกิดบ่อยๆนั้นเป็นทุกข์คือการอัตภาพของความเป็นมนุษย์ก็ดีหรือว่าการเกิดทางใจของเราก็ดีก็ล้วนแต่เป็นทุกข์เกิดโลภเกิดหลงขึ้นมาก็เป็นทุกข์แล้วยิ่งเกิดบ่อยๆก็เป็นทุกข์อยู่บ่อยๆจะเห็นได้ชัดจากการที่พระพุทธเจ้าไม่ได้ตรัสบอกสอนให้เราไปทำการระลึกถึงชาติกาลคือการแห่งความเกิดในการพิจารณาถึงสิ่งที่ควรในการพิจารณาอยู่5ประการดังที่พระพุทธองค์ตรัสว่าปัญจเมภิกขเวฐานานิอภินหังปัจเวคิตตภังอิทิยาวาปริเสนวาฆาเถนวาปปิจิตวาดูก่อนภิกษุทั้งหลายฐานะทั้ง5ประการนี้ชายหรือหญิงคฤหัสถ์หรือบรรพชิตควรที่จะพิจารณาอยู่เนืองๆนั่นคือ1ชราธรรมโมหิชรังนัตติโตเรามีความแก่เป็นธรรมดาไม่ล่วงพ้นความแก่นั้นไปได้พยาธิธรรมโมหิพยาธิกนัตติโตเรามีความเจ็บเป็นธรรมดาไม่ล่วงพ้นความเจ็บนั้นไปได้มรณธรรมโมหิมรณังอนัตติโตเรามีความตายเป็นธรรมดาไม่ล่วงพ้นความตายนั้นไปได้สัพเพหิเมปิยหิมนาเปหินานาภูมินาภาโวเราจะต้องพลัดพรากจากสิ่งที่รักสิ่งที่ชอบใจไปเป็นธรรมดาและกัมมัสโกมิกัมมัทายาโทกัมมโยนิกัมมพันธุกัมมปฏิสารโนยังกัมมังกริสามิกริยานังวาปาปะกังวาตสัทธายาโทภวิสามิเรามีกรรมเป็นของตนเป็นทายาทแห่งกรรมมีกรรมเป็นกำเนิดมีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์มีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยเราจะทำกรรมอะไรไว้ไม่ว่าดีหรือชั่วเราก็จะเป็นทายาทคือเป็นผู้รับผลแห่งกรรมนั้นไปนี่คือฐานะทั้ง5ประการที่พระเจ้าตรัสบอกว่าหญิงหรือชายคฤหัสถ์หรือบรรพชิตควรแก่การพิจารณาอยู่เนืองๆสังเกตว่าไม่มีชาติธรรมโมหิชาติกนัตติโตเรามีความเกิดเป็นธรรมดาไม่สามารถล่วงพ้นความเกิดนั้นไปได้และถ้ากล่าวตามความเป็นจริงแล้วพุทธศาสนาก็สอนที่จะให้เราแสวงหาความไม่เกิดมากกว่าที่จะสอนให้เราไปแสวงหาความเกิดนั่นก็คือให้แสวงหาโมกษะหนทางแห่งความหลุดพ้นออกไปจากการเกิดนี้ชนทั้งหลายกว่าตายแต่บัณฑิตทั้งหลายกลัวเกิดเพราะว่าเกิดก็จะตามมาด้วยชราพยาธิและมรณะมีการเกิดเป็นต้นต่อการเกิดนั้นต้อนไปสู่ชราชราต้อนไปสู่พยาธิพยาธิก็ต้อนไปสู่มรณะถ้าเราเกิดขั้นใดก็ไม่สามารถที่จะหนีไปจากวงเวียนแห่งการแก่การเจ็บการตายนี้ไปได้ดังนั้นพระพุทธเจ้าจึงตรัสบอกสอนให้เราแสวงหาที่จะออกไปจากการเกิดมากกว่าที่จะไปแสวงหาการเกิดเมื่อเราเกิดแล้วแน่นอนว่าจะต้องนำไปสู่ความแก่ความเจ็บและความตายมีความตายเป็นจุดหมายปลายทางท่านอุปมาเอาไว้ว่าเปรียบเหมือนกันกับพระอาทิตย์ที่ขึ้นทางด้านทิศตะวันออกโคจรไปทางด้านทิศตะวันตกย่อมตกแน่นอนไม่สามารถที่จะย้อนรอยกลับมาสู่ทิศตะวันออกได้ดังเดิมฉันใดดุจแม่น้ำน้อยที่ไหลลงมาจากภูเขาเบื้องบนย่อมไหลลงไปสู่เบื้องล่างโดยทางเดียวไม่สามารถที่จะไหลย้อนรอยขึ้นไปสู่เบื้องบนได้ฉันใดเช
ชีวิตของคนเราก็เช่นเดียวกันเมื่อเกิดไปแล้วก็มุ่งหน้าบ่ายหน้าไปหาความตายมีความตายเป็นจุดหมายปลายทางปริชนมิทังรูปังโรคานิทังปะพังกุณังพิจติภูติสันเตโหปรณันตังหิชีวิตังร่างกายนี้แก่งอมดูผอมโกรกเป็นรังโรคเจ็บเมื่อยเปื่อยเป็นหนองตัวก็เน่าแตกยับแล้วกลับพองเพราะชีพของสัตว์มนุษย์ที่สุดตายกลายเป็นว่าพุทธศาสนาบอกสอนให้ทำการมรณานุสติคือระลึกถึงความตายมากกว่าที่จะให้ไปเป็นชาติอนุสติคือระลึกถึงความเกิดให้รู้ถึงความตายเพราะเมื่อรู้ถึงความตายแล้วก็จะรู้ว่าชีวิตของเราจะต้องตายอย่างแน่แท้และช่วงที่มีชีวิตอยู่นี้เราจะทำอะไรที่เป็นคุณงามความดีเป็นสาระแก่นสารมากกว่าดังนั้นจึงมากระตุ้นเตือนกันในเรื่องนี้ไม่เฉพาะแต่เพียงทางด้านพุทธศาสนาที่ให้กระตุ้นเตือนถึงเรื่องของมรณานุสติรู้ถึงความตายโบราณกะบัณฑิตบัณฑิตในการก่อนก็ให้ตระหนักรู้ในเรื่องนี้เช่นเดียวกันในทางด้านโลกซีกตะวันตกได้สร้างสัตว์ประหลาดขึ้นมาชนิดหนึ่งอยู่เบื้องหน้าสุสานแห่งความตายคือพีระมิดนั่นคือสฟริงสฟริงเป็นสัตว์ประหลาดที่ลำตัวเป็นสิงโตแต่ว่าหูนั้นเป็นคนบอกว่าสฟริงนั้นเป็นสัตว์ที่นิสัยไม่ค่อยดีมักที่จะทำการหยอกล้อเล่นกับเหยื่อที่พลัดเข้ามาแล้วตั้งคำถามแปลกๆหากว่าสัตว์ที่พลัดเข้ามานั้นไม่สามารถตอบคำถามของสฟริงได้สฟริงก็จะฮุบกินเหยื่อนั้นทันทีคำถามของสฟริงนั้นก็คืออะไรเอ่ยยามเช้ามีอยู่สี่ขากลางวันเหลืออยู่สองขาตกถึงยามเย็นเพิ่มมาอีกหนึ่งขาเป็นสามขาถ้าใครตอบปัญหาของสฟริงนี้ได้สฟริงก็จะปล่อยไปแต่ถ้าตอบไม่ได้ก็จะฮุบกินถามว่าคำถามของสฟริงนี้เราจะตอบอย่างไรปรากฏว่าคนที่ตอบได้เป็นคนแรกคือโอดีบัสคำตอบคือยามเช้าไม่อยู่สี่ขาได้แก่เด็กทารกแรกเกิดที่ขานตุ้มเตี้ยมตุ้มเตี้ยมไปมาด้วยมือและเข่ามีสี่ขาเมื่อเจริญเติบโตขึ้นมาก็สามารถที่จะยืนและเดินเหินไปไหนมาไหนได้ก็เป็นผู้ใหญ่อยู่ในช่วงเที่ยงวันและเมื่อตกถึงยามเย็นเรียกว่าปชิมวัยก็มีไม้เท้าเพิ่มเข้ามาเป็นสามขาเป็นการแสดงให้เห็นถึงคติของชีวิตว่าเมื่อตั้งอยู่ในปฐมวัยแล้วก็จะเข้าสู่มัชฌิมวัยและเมื่อเข้าสู่มัชฌิมวัยแล้วก็จะเข้าสู่ปชิมวัยแล้วถามว่าช่วงระยะเวลาที่เราอยู่ในแต่ละช่วงนั้นให้ผ่านไปอย่างไรหากว่าไม่ให้ผ่านไปด้วยคุณค่าสาระก็ปราบประโยชน์นั่นก็หมายถึงว่าถูกสปริงนั้นกลืนกินเข้าไปแต่ถ้าไม่ให้ผ่านไปโดยปราบประโยชน์สามารถทำคุณงามความดีคุณค่าสาระให้เกิดขึ้นสปริงก็กลืนกินไม่ได้และบุคคลนั้นก็กลายเป็นบุคคลอมตะคือไม่ตายได้ทิ้งคุณงามความดีเอาไว้ประหนึ่งเป็นตัวแทนอย่างเช่นสอนเศรษฐบุตรที่ไปติดคุกทางการเมืองอยู่ที่เกาะตุลาเตาขณะที่นักโทษการการเมืองด้วยการพยายามหลบหลีกออกไปจากเกาะตุลาเตานั้นแต่สอนเศรษฐบุตรก็เลือกที่จะอยู่ตรงนั้นรับโทษแล้วก็ใช้เวลาที่อยู่ในเกาะตุลาเตานั้นเขียนตำราคือพระจันทรกรมอังกฤษไทยออกมาแล้วก็กลายเป็นผลงานอมตะตั้งแต่คราวนั้นจนถึงบัดนี้นี่แหละคือผู้ที่รู้เท่าทันเวลาไม่ให้ผ่านไปโดยปราประโยชน์ก็จะได้เป็นชีวิตที่มีประตะโดยฝากผลงานหรือคุณงามความดีเอาไว้แม้แต่ในทางโลกซีกตะวันออกทางโบราณกบัณฑิตก็ได้สร้างสัญลักษณ์ออกมาเช่นเดียวกันนั่นก็คือยักษ์ยักษ์ที่อยู่ที่วัดโพหรือว่าอยู่ที่วัดพระแก้วไม่ใช่เป็นยักษ์ที่มาทำการรักษาคุ้มครองหรือว่าป้องกันภัยอะไรแต่เป็นยักษ์ที่แสดงนัยยะในทางธรรมเอาไว้เป็นคติเตือนใจ
โดยมีการผูกเป็นปริศนาขึ้นมาว่าพญายักษ์ตนเหนือนามีตาสองข้างข้างหนึ่งสว่างข้างหนึ่งริบหรี่มีหน้าสามหน้ามีปากอยู่12ปากมีฟันไม่มากปากละ30ซี่กลืนกินสัตว์ทั่วทั้งปฐพีพญายักษ์ตนนี้ชื่อว่าอะไรพญายักษ์ตนนี้ชื่อว่าอะไรชื่อว่าพระการคือการะกาโลคังสติภูตานิสัพพาเนวะสัตนาการย่อมกลืนกินสรรพสิ่งขณะเดียวกันมันก็กลืนกินตัวของมันเข้าไปด้วยลองมาเฉลยซิว่าปริศนธรรมที่ผูกขึ้นมานั้นหมายถึงอะไรพญายักษ์ตนเหนือนามีตาสองข้างข้างหนึ่งสว่างข้างหนึ่งริบหรี่คืออะไรเนี่ยคือกลางคืนกับกลางวันนะกลางวันก็เป็นพระอาทิตย์กลางคืนก็เป็นพระจันทร์มีหน้าสามหน้าหน้าสามหน้าก็คือสามฤดูมีปากอยู่12ปากคือ12เดือนมีฟันไม่มากปากละ30ซี่คือ30วันแล้วกลืนกินสัตว์ทั่วทั้งปฐพีเราทุกคนจะถูกการเวลานั้นกลืนกินแต่มีน้อยคนนักที่จะย้อนสอนทำการกลืนกินเวลาถ้าใครก็ตามที่สามารถกลืนกินเวลาได้ก็จะเหมือนกับสอเศรษฐบุตรนั่นเองที่ฝากคุณค่าสาระเป็นอมตะเอาไว้เมื่อตนจากไปแล้วเมื่อเราเกิดก็นำไปสู่ความแก่เมื่อเราแก่ก็นำไปสู่ความเจ็บและเมื่อเราเจ็บก็นำไปสู่มรณะคือความตายยามที่เราเจ็บไข้ได้ป่วยหายใจระรวยหรือยามที่เราเสียชีวิตไปแล้วในงานชาปนกิจศพ เมื่อญาติพี่น้องไปทำการร่วมงานสวดพิธามก็ดีหรือว่าไปร่วมงานศพก็ดีไปชาปนกิจศพก็ดีเราก็มักที่จะอวยพรให้แก่ผู้ที่ลงลับไปแล้วว่าขอให้ได้ไปสู่สุคติสูงสวรรค์ใช่ไหม หมดเวรหมดกรรมสิ้นบุญแล้วขอให้ได้ไปสู่สุคติสูงสวรรค์เถิดให้ไปอยู่ในวิมานชั้นฟ้าเสวยทิพยสมบัติอย่างงดงามแต่หารู้ไม่ว่าเมื่อเทวดาสิ้นอายุขัยถามว่าเทวดาปรารถนาจะไปเกิดเป็นอะไรเทวดาปรารถนาจะมาเกิดเป็นมนุษย์นะแล้วเทวดาก็อวยพรกันด้วยขอให้มาเกิดเป็นมนุษย์ดังที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ในจวมานกสูตรว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเมื่อเทวดาจะจุติเคลื่อนจากเทวโลกนิมิต5ประการนี้ย่อมปรากฏคือ1ดอกไม้เหี่ยวแห้ง2ผ้าเศร้าหมอง3เหงื่อแล้วจากรักแร้4ผิวพรรณหม่นหมองและ5เทวดาไม่ยินดีในทิพยอาสของตนเมื่อเทวดาทั้งหลายทราบว่าเทพบุตรนี้จะจุติเคลื่อนจากเทวโลกแล้วก็มารายล้อมอวยพรว่าท่านผู้เจริญท่านจากเทวโลกนี้ไปแล้วจงถึงสุคติเถิดท่านถึงสุคติแล้วจงได้ลาภดีเถิดครั้นได้ลาภดีแล้วจงดำรงอยู่ด้วยดีเถิดเมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสอย่างนี้พระภิกษุรูปหนึ่งก็กราบทูลถามว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญอะไรหนอแลเป็นส่วนแห่งการถึงสุคติของเทวดาทั้งหลายอะไรหนอแลเป็นส่วนแห่งลาภที่เทวดาทั้งหลายได้ดีแล้วอะไรหนอแลเป็นส่วนแห่งการดำรงอยู่ด้วยดีของเทวดาทั้งหลายพระพุทธเจ้าตรัสตอบว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายการนัตถภาพของควานเป็นมนุษย์นี่แหละคือส่วนแห่งการถึงสุคติของเทวดาทั้งหลายเทวดาเกิดเป็นมนุษย์แล้วได้ศรัทธาในธรรมวินัยที่ตถาคตประกาศเอาไว้ดีแล้วนี่แหละคือส่วนแห่งลาภที่เทวดาได้ดีแล้ว
และศรัทธาของเทวดาเป็นคุณชาติอย่างลงเกิดบุญราชมั่นคงในธรรมวินัยที่ตถาคตประกาศเอาไว้ดีแล้วซึ่งเทวดายักษ์มารพรหมหรือใครๆจะนำออกไปไม่ได้นี่แหละคือส่วนแห่งการดำรงด้วยดีของเทวดาทั้งหลายเมื่อเทวดาจะจุติเคลื่อนจากเทวโลกเสียงทั้งสามประการของเทวดาทั้งหลายพรอยินดีพรันดังขึ้นว่าท่านผู้เจริญท่านจากเทวโลกนี้ไปแล้วจงเกิดเป็นมนุษย์เถิดท่านเกิดเป็นมนุษย์แล้วจงได้ศรัทธาอย่างยิ่งในพระสัทธรรมเถิดและศรัทธาของท่านจงเป็นคุณชาติที่อย่างลงเกิดมุนราบมั่นคงในพระสัทธรรมนั้นซึ่งใครๆจะนำออกไปไม่ได้ตลอดชีพเถิดท่านจงละกายะทุจริตวจีทุจริตมโนทุจริตและอย่ากระทำอกุศลกรรมที่ประกอบไปด้วยโทษท่านจงหมั่นกระทำกุศลกรรมทางกายทางวาจาให้มากจงหมั่นกระทำกุศลกรรมทางใจอย่างหาประมาณไม่ได้นับแต่นั้นท่านจงหมั่นทำบุญทำกุศลเพื่อให้เกิดสมบัตินี้มากๆและจงยังคนเหล่าอื่นให้ดำรงอยู่ในพระสัทธรรมในพรหมจรรย์เถิดเมื่อเทวดาจะจุติเคลื่อนจากเทวโลกเทวดาทั้งหลายพรอยินดีด้วยอนุเคราะห์อย่างนี้ว่าแน่เทวดาท่านจากเทวโลกนี้ไปเกิดเป็นมนุษย์แล้วจงกลับมาใหม่นะกลับมาบ่อยๆดูซิว่าเทวดาเขาอวยพรต่อเทวดาที่สิ้นบุญจะเคลื่อนจากเทวโลกมาเกิดเป็นมนุษย์อย่างไรอันดับแรกเลยขอให้ได้เกิดเป็นมนุษย์ในขณะที่เราก็ขอให้ได้เกิดเป็นเพราะว่าในสภาพของความเป็นมนุษย์นี้แท้ที่จริงแล้วถือว่าเป็นภพภูมิชั้นกลางที่ประเสริฐกว่าเทวดาตรงที่ว่าเราสามารถที่จะมาปฏิบัติตามอริยมรรคมีองค์8ได้แต่เทวดานั้นเป็นภพภูมิที่เสวยทิพยสมบัติเป็นภพภูมิที่ตั้งอยู่ในความประมาทเกี่ยวกับกามคุณทั้ง5รูปเสียงกลิ่นรสสิ่งสัมผัสที่ประณีตและที่สำคัญไม่สามารถที่จะเจริญอริยมรรคมีองค์8ได้มนุษย์นี่แหละประเสริฐที่สุดและผู้ที่จะมาเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็คือมนุษย์ไม่ใช่เทวดาดังนั้นเราได้เป็นมนุษย์นี่แหละประเสริฐแล้วดีแล้วแต่เมื่อได้เป็นมนุษย์แล้วอะไรที่เทวดาทำการอวยพรก็คือให้ได้ศรัทธาในธรรมวินัยที่พระตถาคตประกาศเอาไว้ดีแล้วให้ได้ศรัทธาอย่างยิ่งในพระสัทธรรมเทวดาไม่ได้อวยพรนะว่าขอให้ร่ำให้รวยขอให้มีเงินทองมากมายมหาศาลเป็นหมื่นล้านเป็นแสนล้านเทวดาไม่ได้อวยพรอย่างนั้นถึงแม้ว่าจะอวยพรให้ได้เป็นอย่างนั้นแต่ถ้าไม่ได้ศรัทธาในพระสัทธรรมหรือในธรรมวินัยก็ถือว่าไม่ได้ลาภด้วยดีแสดงว่าลาภด้วยดีส่วนแห่งลาภที่เทวดาได้ดีแล้วนั่นคือได้ศรัทธาในธรรมวินัยหรือในพุทธศาสนาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและถามว่าเราเกิดเป็นมนุษย์แล้วเราได้ศรัทธาหรือยังถ้าเราไม่ได้ศรัทธาก็แสดงว่าเราไม่ได้ลาภแต่ถ้าเราได้ศรัทธาในธรรมวินัยในพุทธศาสนานั่นแหละถือว่าเราได้ลาภแล้วศรัทธาเป็นรุ่นที่ควรแก่การที่ยังให้เกิดขึ้นเพราะศรัทธานั้นเป็นกุศลธรรมเป็นธรรมที่ทำให้เกิดความชุ่มชื่นเบิกบานใจผ่องใสเปรียบเหมือนกันกับน้ำขุ่นมัวอยู่เรานำสารส้มลงไปแกว่งที่น้ำขุ่นมัวนั้นน้ำขุ่นก็กลายเป็นน้ำใสเมื่อศรัทธาเกิดขึ้นแล้วก็เปรียบเหมือนกันกับน้ำที่ใสจากความขุ่นนั้นหรือเปรียบเหมือนกันกับกระจกที่ซ่อนอยู่ในถุงนำออกมาก็สว่างวาววับเมื่อเกิดศรัทธาขึ้นมาแล้วก็เกิดจิตที่ผ่องใสเริ่มใสแล้วก็เบิกบานใจเป็นความสุขเป็นสมณัติที่จะติดตามมาแล้วยิ่งมาศรัทธาในฐานะที่ควรแก่การศรัทธาคือมาศรัทธาในพระผู้พระธรรมพระสงฆ์ก็ยิ่งจะเป็นไปเพื่อบุญเพื่อกุศลพระอานิสงส์ที่มากมายมหาศาลอย่างเช่นที่มีเรื่องเราไว้ในชั้นของอรรถกถาจากพระไตรปิฎกว่าสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ที่ถ้ำอินทสาระณเวทิสุกบรรพต
้งนั้นนกฮูกตัวหนึ่งเห็นพระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จเข้าไปรับบิณฑบาตภายในหมู่บ้านก็บินตามไปส่งจนถึงครึ่งทางและเมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จกลับมาจากบิณฑบาตก็บินตามไปส่งถึงครึ่งทางยามเย็นของวันหนึ่งขณะที่พระผู้มีพระภาคเจ้าประทับนั่งแวดล้อมไปด้วยพระภิกษุทั้งหลายนกฮูกตัวนั้นก็บินลงมาจากภูเขาเวทิสกบรรพตลงมาไหว้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยประคองปีกทำศีรษะให้ต่ำลงป้องปีกประคองอัญชลียืนนมัสการพระสุพลอยู่พระผู้มีพระภาคเจ้าทอดพระเนตรดูนกฮูกตัวนั้นแล้วก็ทรงทำการแย้มยิ้มให้ปรากฏพระนนท์นั่งอยู่ในที่ใกล้จึงกราบทูลถามว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญอะไรน้อแลเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงกระทำการยิ้มแย้มให้ปรากฏพระพุทธเจ้าตรัสตอบว่าดูก่อนอานนท์เธอจงดูนกฮูกตัวนี้นกฮูกตัวนี้ได้ยังจิตให้เริ่มใสในเราแล้วจะท่องเที่ยวไปในเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายตลอดแสนกัปสุดท้ายจะได้เป็นพระปัจเจกพุทธเจ้านามว่าสมณัติพระผู้มีพระภาคผู้สุคตศาสดาได้ตรัสประพันธ์เป็นคาถาต่อไปอีกว่าเจ้านกฮูกตากลมอยู่ที่ภูเขาเวทิสกบรรพตมาเป็นเวลายาวนานเจ้านกฮูกเอ๋ยเจ้าได้มีความสุขแล้วหนอพระเจ้าได้เห็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ลุกขึ้นตามกาลยังจะได้เริ่มสานในเราและในอริยสงฆ์ผู้ยอดเยี่ยมจากท่องเที่ยวไปในเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายตลอดแสนกัปโดยไม่ไปสู่ทุคติเลยและแม้ครื่นจากเทวโลกอันกุศลผลบุญตักเตือนแล้วก็จะได้เป็นพระปัจเจกพระพุทธเจ้าผู้มีญาณหาได้สุดไม่ได้นามว่าสมณัติสมณัติแปลว่ายินดีเบิกบานใจคิดดูสิว่าผลของการที่ยังจิตให้เริ่มใสในพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและในพระญาสงฆ์ของนกฮูกตัวนั้นทำให้ท่องเที่ยวไปในเทวดาและมนุษย์โดยที่ไม่ไปสู่ทุคติเลยตลอดแสนกัปเกิดพระญาสงฆ์มากมายมหาศาลสักเพียงไรดังนั้นคุณชาติแห่งศรัทธาจึงควรแก่การที่จะให้เกิดขึ้นและเมื่อเกิดขึ้นแล้วก็ควรที่จะรักษาศรัทธานั้นให้มั่นคงยาวนานซึ่งใครจะนำออกไปไม่ได้เราต้องพัฒนาศรัทธานั้นไปสู่อจรศรัทธาให้ได้คือศรัทธาที่ไม่คลอนแคลนหวั่นไหวในพระรัตนตรัยพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์และข้อว่าปฏิบัติแต่ดูเหมือนว่าศรัทธาปุถุชนนะเรียกว่าศรัทธาหัวเต่าเข้าๆออกๆพลุบๆโผล่ๆเดี๋ยวก็ศรัทธาเดี๋ยวก็เสื่อมศรัทธานะแต่ถ้าจะให้ดีเราต้องพยายามที่จะพัฒนาศรัทธานั้นด้วยการมาประพฤติธรรมปฏิบัติธรรมศึกษาพระธรรมให้มากขึ้นเมื่อได้มาศึกษาปฏิบัติธรรมมากขึ้นแล้วก็ยิ่งจะทำให้เกิดศรัทธาต่อพระพุทธศาสนามากยิ่งขึ้นแล้วก็แน่นแฟ้นและเทวดาก็ยังอวยพรว่าท่านจงละกายทุจริตวจีทุจริตมโนทุจริตและอย่ากระทำอกุศลกรรมที่ประกอบไปด้วยโทษท่านจงกระทำกุศลกรรมทางกายทางวาจาให้มากจงกระทำกุศลกรรมทางใจอย่างหาประมาณไม่ได้นับแต่นั้นท่านจงหมั่นทำบุญทำกุศลเพื่อให้เกิดสมบัตินี้มากๆในเชิงสั่งสอนว่าถ้าเรามาเป็นมนุษย์แล้วต้องละนะละกายทุจริตวจีทุจริตมโนทุจริตแล้วอย่าทำอกุศลกรรมที่ประกอบด้วยโทษและให้หมั่นกระทำกุศลกรรมทางกายทางวาจาให้มากและโดยเฉพาะทำกุศลกรรมทางใจยังหาประมาณไม่ได้เรามักจะทำทางกายทางวาจาแต่ว่าอาจจะหลงลืมทางใจไปทางใจเราจะทำให้เกิดขึ้นได้ไหมยังหาประมาณไม่ได้ด้วยการคิดดีด้วยการให้มีกุศลจิตอยู่เสมอๆด้วยการเจริญเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาหรือด้วยการไปประพฤติปฏิบัติธรรมซึ่งเป็นส่วนของภาวนาไมกุศลกุศลที่เกิดขึ้นจากการเจริญภาวนาซึ่งจะเป็นกุศลอันยิ่งดังนั้นจึงมีคำพูดว่าโชคดีที่เกิดมาเป็นมนุษย์เ
พบพระพุทธศาสนาถ้าเราเกิดมาเป็นมนุษย์ถือว่าโชคดีละแต่โชคดียิ่งกว่านั้นคือได้พบพระพุทธศาสนาถ้าถามว่าโชคดีได้เกิดมาเป็นมนุษย์และพบพระพุทธศาสนานี้โชคดีอย่างไรเมื่อมาเจอพุทธศาสนาถามแต่ละคนแต่ละท่านอาจจะให้คำตอบที่แตกต่างกันออกไปแต่ถ้าถามอาตมาแล้วต้องบอกว่าเป็นความโชคดีจริงๆที่เรามาเจอพุทธศาสนาเพราะว่าพุทธศาสนานั้นไม่ใช่ศาสนาประจำแต่เป็นศาสนาจรที่มาอุบัติในโลกนี้เฉพาะการบางคราวเท่านั้นศาสนาที่ยึดครองโลกใบนี้อยู่นั่นคือศาสนาฝ่ายเทวนิยมที่มีก๊อดที่มีพระเจ้าที่มีพุทธผีปีศาจเมืองไทยเราในการก่อนก็บอกว่านับถือผีก่อนที่จะมาเป็นพุทธพุทธศาสนานั้นมาเป็นเพียงการบางคราวเท่านั้นถ้าเรามาเจอถือว่าโชคดีสุดๆเลยเพราะถ้าไม่มาเกิดในช่วงนี้แล้วเราก็จะไม่เจอพุทธศาสนาก่อนช่วงหน้านั้นเรียกว่าพุทธันดรระหว่างที่ไม่มีพระพุทธเจ้าเสด็จมาอุบัติก็จะว่างเว้นไปจากพุทธศาสนาและระหว่างพุทธันดรก่อนที่จะถึงพระศรีอริยเมตรัยก็ว่างเว้นจากพุทธศาสนาเช่นเดียวกันส่วนศาสนาในทางด้านเทวนิยมไม่ต้องห่วงเขายึดครองพื้นที่อยู่แล้วและเมื่อสิ้นพระพุทธเจ้าสมณะว่าศรีอริยเมตรัยะก็จะว่างเว้นจากพุทธศาสนาไปอีก300กับ300กับที่ไม่มีพระพุทธศาสนาไม่เจอเลยดังนั้นถ้าเรามาเจอถือว่าโชคดีแต่เมื่อเรามาเจอพุทธศาสนาแล้วเราได้มาเจอตัวสาระแก่นสารที่แท้จริงของพุทธศาสนาหรือเปล่าข้อนี้น่าสนใจโชคดีเกิดมาเป็นมนุษย์และพบพุทธศาสนาและเมื่อมาพบแล้วเราได้พบตัวจริงแท้ของพุทธศาสนาหรือเปล่าหรือพบแต่เพียงกิ่งใบหรือเปลือกในภายนอกเท่านั้นอยากจะให้ฟังเรื่องของสุปัฏฐปริภาชกเป็นตัวอย่างสมัยนั้นสุปัฏฐปริภาชกอาศัยอยู่ในเมืองกุสินาราสุปัฏฐปริภาชกนั้นได้สดับข่าวว่าพระสัมมาโคดมจะเสด็จดับขันธปรินิพพานในปฐมยามแห่งราตรีนี้คิดว่าเราได้สดับถ้อยคำของปริภาชกผู้เฒ่าผู้แก่ซึ่งเป็นอาจารย์และป่าจารย์กล่าวไว้ว่าพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าจะเสด็จอุบัติขึ้นมาในโลกนี้เฉพาะการบางคราวเท่านั้นก็พระสัมมาโคดมจะเสด็จดับขันธปรินิพพานในปฐมยามแห่งราตรีนี้แล้วส่วนตัวเรายังมีความเคลือบแคลงสงสัยอยู่เราเลื่อมใสพระสัมมาโคดมนั้นว่าพระองค์ทรงสามารถแสดงธรรมคลี่คลายความสงสัยของเราเสียได้สุปัฏฐปริภาชกจึงเดินไปยังสารวโนทยานสวนป่าสาระของเจ้ามัลละเข้าไปหาพระอานนท์กล่าวว่าท่านอานนท์ข้าพเจ้าได้สดับถ้อยคำของปริภาชกผู้เฒ่าผู้แก่ซึ่งเป็นอาจารย์และปาจารย์กล่าวไว้ว่าพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าจะเสด็จอุบัติขึ้นมาในโลกนี้เฉพาะการบางคราวเท่านั้นก็พระสัมมาโคดมจะเสด็จดับขันธปรินิพพานในปฐมยามแห่งราตรีนี้ส่วนตัวของข้าพเจ้ายังมีความเคลือบแคลงสงสัยอยู่ข้าพเจ้าร่วมสายพระสัมมาโคดมนั้นว่าพระองค์ทรงสามารถแสดงธรรมคลี่คลายความสงสัยของข้าพเจ้าเสียได้ขอโอกาสเถิดท่านอานนท์ขอข้าพเจ้าได้เข้าเฝ้าพระสัมมาโคดมพระองค์นั้นพระอานนท์ห้ามสุปัฏฐปริภาชกว่าอย่าเลยสุปัฏฐะท่านอย่าได้เบียดเบียนพระตถาคตเลยเพราะพระตถาคตเหน็ดเหนื่อยลำบากมามากแล้วสุปัฏฐปริภาชกขอโอกาสเป็นครั้งที่สองและเป็นครั้งที่สามพระอานนท์ก็ยังห้ามสุปัฏฐปริภาชกอย่างเดิมว่าอย่าเลยสุปัฏฐะท่านจะได้เบียดเบียนพระตถาคตเลยเพราะพระตถาคตเหน็ดเหนื่อยลำบากมามากแล้วพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงสดับถ้อยคำของพระอานนท์และสุปัฏฐปริภาชกที่สนทนากันอยู่ภายนอกจึงตรัสเรียกพ
ระนนท์เข้ามารับสั่งว่าอย่าเลยอานนท์เธออย่าได้ห้ามสุปัฏฐปริพาชกเลยสุปัฏฐควรได้เข้าเฝ้าตถาคตสุปัฏฐต้องการถามปัญหากับตถาคตมุ่งความรู้แจ้งไม่ได้มุ่งความเบียดเบียนสุปัฏฐถามปัญหากับตถาคตแล้วตถาคตจะวิสัชนาปัญหาข้อใดสุปัฏฐจะจำแจ้งปัญหาคนนั้นโดยฉับพลันทันทีทีเดียวพระนนท์จึงออกมาบอกสุปัฏฐปริพาชกว่าสุปัฏฐถือว่าท่านโชคดีพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงประทานโอกาสให้แก่ท่านแล้วสุปัฏฐปริพาชกจึงได้เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าได้สนทนาปราศัยกับพระผู้มีพระภาคเจ้าครั้นผ่านสนทนาปราศัยให้รึกถึงกันแล้วก็ทูลถามพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าท่านพระโคดมผู้เจริญสมณพราหมณ์เหล่าใดเหล่าหนึ่งที่เป็นเจ้าหมู่เจ้าคณะเป็นคณาจารย์เป็นเจ้าลัทธิที่มีชื่อเสียงคนเป็นอันมากยกย่องว่าเป็นคนดีคือท่านปุรณกัสสปะท่านมัคคิริโกสารท่านอชิตะเกสกัมพลท่านปกุทกัจจายนะท่านสนชัยวิรัตบุตรท่านนิโคนาตบุตรสมณพราหมณ์เหล่านั้นทั้งหมดได้ตรัสรู้ตามที่ตนปฏิญญาหรือไม่ได้ตรัสรู้หรือตรัสรู้เพียงบางพวกเท่านั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสตอบว่าอย่าเลยสุปัฏฐะท่านจงงดคำถามนั้นไว้เถิดเราจะแสดงธรรมแก่ท่านท่านจงตั้งใจฟังธรรมนั้นให้ดีจงใส่ใจเราจะกราบสุปัฏฐปริพาชกทูลรับสนองพระพุทธธรรมตรัสแล้วพระผู้มีพระภาคเจ้าก็แสดงธรรมว่าสุปัฏฐะในธรรมวินัยใดไม่มีอริยมรรคประกอบไปด้วยองค์8ในธรรมวินัยนั้นไม่มีสมณะที่1สมณะที่2สมณะที่3สมณะที่4คือพระโสดาบันพระสกทาคามีพระอนาคามีพระอรหันต์ในธรรมวินัยใดมีอริยมรรคประกอบไปด้วยองค์8ในธรรมวินัยนั้นมีสมณะที่1สมณะที่2สมณะที่3สมณะที่4ในธรรมวินัยนี้มีอริยมรรคประกอบไปด้วยองค์8ในธรรมวินัยนี้จึงมีสมณะที่1สมณะที่2สมณะที่3สมณะที่4ธรรมวินัยอื่นและที่อื่นๆว่างเปล่าจากสมณะผู้รู้ทั่วถึงเหล่านั้นหากภิกษุเหล่านี้จะดำรงอยู่โดยชอบโลกนี้จะไม่ว่างเว้นจากพระอรหันต์สุปัฏฐะเราบวชโดยวัย29ปีแสวงหาว่าสิ่งใดเป็นกุศลนับแต่เราบวชกระทั่งบัดนี้นับได้51ปีเรายังไม่เห็นสมณะที่อยู่ได้ธรรมเป็นเครื่องนำออกจากกิเลสยังไม่เห็นสมณะที่1สมณะที่2สมณะที่3สมณะที่4นอกจากธรรมวินัยนี้เลยธรรมวินัยอื่นและที่อื่นว่างเปล่าจากสมณะผู้รู้ทั่วถึงเหล่านั้นหากภิกษุเหล่านี้จะดำรงอยู่โดยชอบโลกจะไม่ว่างเว้นจากพระอรหันต์พระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้แล้วสุปัฏฐปริพาชกก็กราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระภาษิตของพระองค์แจ่มแจ้งนักข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระภาษิตของพระองค์ไพเราะนักเปรียบเหมือนบุคคลหงายของที่คว่ำเปิดของที่ปิดบอกทางแก่ผู้หลงทางหรือส่องประทีปแสงสว่างไปในที่มืดด้วยหวังว่าจะให้คนตาดีเห็นได้ชัดเจนฉันใดพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ทรงประกาศธรรมโดยเนี่ยปริยายฉันนั้นเหมือนกันข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์ขอถึงพระผู้พระธรรมพระสงฆ์เป็นสรณะที่พึ่งขอพระผู้มีพระภาคเจ้าจงทรงจำข้าพระองค์ไว้ว่าพูดถึงแต่สรณะตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปและข้าพระองค์ควรได้บรรพชาอุปสมบทในสำนักของพระผู้มีพระภาคในธรรมวินัยนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสตอบว่าสุปัฏฐะบุคคลใดเคยเป็นอัญญะเดรัจฉีมาก่อนคือเป็นนักบวชนอกพุทธศาสนาหากหวังบรรพชาอุปสมบทในธรรมวินัยนี้บุคคลนั้นจะต้องอยู่ติฏฐิปริวาส4เดือนครบ4เดือนภิกษุทั้งหลายยินดีแล้วจึงให้บรรพชาอุปสมบทเพื่อความเป็นภิกษุแก่ผู้นั้นแต่ข้อนี้เราทราบความแตกต่างของตัวบุคคลสุปัฏฐะกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญถ้าผู้ที่เคยเป็นอัญญะเดรัจฉีมาก่อน
หวังบรรพชาอุปสมบทในธรรมวินัยนี้จะต้องอยู่ติฏฐยบริวาส4เดือนครบ4เดือนพระภิกษุทั้งหลายยินดีแล้วจึงให้บรรพชาอุปสมบทเพื่อความเป็นภิกษุแก่ผู้นั้นแล้วซ้ายข้าพระองค์ก็ยินดีที่จะอยู่ติฏฐยบริวาส4เดือนครบ4เดือนภิกษุทั้งหลายยินดีพอใจแล้วจงให้บรรพชาอุปสมบทเพื่อความเป็นพระภิกษุแก่ข้าพระองค์ด้วยเถิดพระผู้มีพระเจ้าตรัสว่าดูก่อนอานนท์ถ้าเช่นนั้นเธอจงให้บรรพชาอุปสมบทแก่สุปัฏฐะนี้ในที่นี้พระอานนท์ทูลสนองรับพุทธบัญชาแล้วสุปัฏฐะปริภาชกก็กล่าวกับพระอานนท์ว่าท่านอานนท์ถือว่าท่านโชคดีเป็นลาภของท่านพระผู้มีพระภาคทรงอภิเษกด้วยอันเตวาสิกาภิเษกในที่เฉพาะพระพักของพระองค์เลยทีเดียวสุปัฏฐปริภาชกจึงได้บรรพชาอุปสมบทในพุทธสำนักหลังจากบรรพชาอุปสมบทเป็นพระภิกษุแล้วก็หลบหลีกปลีกวิเวกไปอยู่ลำพังแต่เพียงผู้เดียวไม่ประมาทปรารภความเพียรไม่ช้านักท่านสุปัฏฐก็ได้ทำให้แจ้งซึ่งคุณวิเศษอย่างยอดเยี่ยมซึ่งเป็นที่สุดแห่งพรหมจรรย์ที่กุลบุตรผู้ออกจากเรือนบวชเป็นบัณฑิตปรารถนาโดยชอบรู้ด้วยปัญญาอันยิ่งในปัจจุบันว่าวุสิตังพรหมจรรยังกระตังกระณียังนาปรังอิตตายะอยู่จบพรหมจรรย์แล้วกิจที่สมควรทำได้ทำสำเร็จแล้วไม่มีกิจอื่นเพื่อความเป็นกิจอย่างนี้อีกท่านสุปัฏฐะได้เป็นพระอรหันต์องค์หนึ่งในบรรดาพระอรหันต์ทั้งหลายและท่านสุปัฏฐะก็ได้เป็นปัจฉิมสาวกคือสาวกองค์สุดท้ายของพระผู้มีพระภาคเจ้าฟังแล้วเข้าใจอย่างไรตัวแท้ๆของพุทธศาสนาอยู่ที่ตรงไหนอยู่ที่อริยมรรคมีองค์8นะถ้าเรามาเจอพุทธศาสนาแล้วแต่ไม่เจออริยมรรคมีองค์8หรือไม่ได้ปฏิบัติตามอริยมรรคมีองค์8ก็ดูเหมือนว่าเราจะไม่ได้เจอพระพุทธศาสนาดังนั้นถ้าเราจะเจอพุทธศาสนาต้องมาเจออริยมรรคมีองค์8และให้ได้ปฏิบัติตามอริยมรรคมีองค์8อาตมาสอนกรรมฐานมานานว่าโดยวัยแล้วก็ตั้งแต่อายุ25ปีกระทั่งบัดนี้40เต็มบริบูรณ์นะก็มีลูกศิษย์ลูกหาที่เรียกว่าได้อารมณ์กรรมฐานมีสภาวะธรรมที่ก้าวหน้าพอมีสภาวะธรรมที่เริ่มก้าวหน้าก็บอกว่าที่เราเดินจงกรมไปมาอยู่เหมือนไปไม่ถึงไหนเนี่ยเดินไปเดินมาเดินแล้วเดินเล่าแต่กลับมีรู้ความรู้สึกว่าเรากำลังเดินทางใช่ไหมลูกศิษย์ก็ตอบว่าใช่ค่ะพระอาจารย์มีความรู้สึกว่าเดินทางนั่นแหละคือมรรคเดินไปเดินมาไม่ไปไหนก็จริงแต่มีความรู้สึกว่ากำลังเดินทางเหมือนกับมีอะไรรออยู่เบื้องหน้านั่นก็คือมรรคผลนิพพานพระอาจารย์ใหญ่พระรันตะบอกว่าพองหนอยุบหนึ่งพองหนอครั้งหนึ่งใกล้พระนิพพานนิดหนึ่งยุบหนอครั้งหนึ่งใกล้พระนิพพานนิดหนึ่งขวาย่อหนอครั้งหนึ่งใกล้พระนิพพานนิดหนึ่งซ้ายย่อหนอครั้งหนึ่งใกล้พระนิพพานนิดหนึ่งกำลังเดินทางไปแล้วทางนั้นก็คือมรรคนั่นเองอย่างไรก็ตามถึงแม้ว่าเรามาเจอพุทธศาสนาแล้วแต่ไม่สามารถที่จะมาปฏิบัติตามอริยมรรคมีองค์8คือการมาเจริญวิปัสสนากรรมฐานก็ตามแต่ขออย่าให้เราพลาดจากบุญจากกุศลเลยขอให้เราได้มาทำบุญทำกุศลกันเพราะว่าถ้าได้รับบุญทำกุศลแล้วบุญกุศลนั้นเป็นบุญญสัมปทาคุณเครื่องความถึงพร้อมแห่งบุญกลายเป็นบุญญนิธิขุมทรัพย์แห่งบุญแล้วจะสามารถหลั่งออกซึ่งผลที่น่าปรารถนาทุกสิ่งทุกประการให้แก่เราได้แม้แต่จะปรารถนาบรรลุมรรคผลนิพพานแม้แต่จะปรารถนาเป็นพุทธสาวกเป็นพระปัจเจกพุทธเจ้าเป็นพระพุทธเจ้าก็จะสำเร็จได้ด้วยบุญญนิธิขุมทรัพย์คือบุญที่เต็มเปี่ยมนี้ดังที่พระพุทธเจ้าตรัสเอาไว้ในนิธิกันธสูตรว่าบุคคลฝังขุมทรัพย์ไว้ในด้วยหวังว่าเมื่อถึงคราวจำเป็นทรัพย์เหล่านี้จะอำนวยประโยชน์ช่วยเราให้รอดพ้นจากราชภัยบ้างโจรภัยบ้างจากหนี้สินบ้างเมื่อถึงคราวเกิดทุพพิกภัยหรือยามคับขันขุมทรัพย์นั้นก็จะอำนวยประโยชน์ช่วยเขาได้แต่ถ้าว่า
ขุมทรัพย์นั้นก็หาได้อำนวยประโยชน์แก่เขาตลอดการทุกเมื่อไม่เพราะจะเคลื่อนที่ไปบ้างความจำของเขาคลาดเคลื่อนบ้างนาคยักษ์ขโมยเอาไปบ้างผู้รับมรดกไม่ซื่อตรงแอบขุดเอาไปบ้างและที่สำคัญเมื่อเขาสิ้นลมขุมทรัพย์นั้นก็พลันอันตรธานแต่ขุมทรัพย์คือบุญของผู้ใดไม่ว่าหญิงหรือชายฝังเอาไว้แล้วด้วยทานศีลสัญญาความสำรวมธรรมะความข่มใจในเจดีย์สงฆ์บิดามารดาญาติพี่น้องบุคคลหรือแม้แต่แขกผู้มาเยือนขุมทรัพย์คือบุญนั้นชื่อว่าเขาฝังเอาไว้ดีแล้วใครๆไม่อาจอรั้งผ่านย่อมติดตามตัวเขาไปได้และยามที่เขาตายจำต้องละโภคะทรัพย์สมบัติทั้งหลายไปเขาก็พาเอาขุมทรัพย์นั้นไปได้ด้วยขุมทรัพย์คือบุญนี้ไม่สาธารณะแก่บุคคลทั่วไปจนละก็ไปไม่ได้บุญญาณิธิขุมทรัพย์คือบุญใดติดตามตัวเราไปได้บัณฑิตทั้งหลายย่อมกระทำซึ่งขุมทรัพย์นั้นบุญญาณิธิขุมทรัพย์คือบุญนี้อำนวยอิทธิพลที่น่าปรารถนาทุกสิ่งทุกประการให้แก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายปรารถนาอิทธิพลที่น่าปรารถนาใดๆอิทธิพลที่น่าปรารถนานั้นๆย่อมได้ด้วยบุญญาณิธินี้ความมีผิวพรรณงดงามความมีเสียงไพเราะความมีสวดทรงสมส่วนความมีรูปงามความเป็นใหญ่ความมีบริวารอิทธิพลที่น่าปรารถนาทั้งหมดนั้นย่อมได้ด้วยบุญญาณิธินี้ความเป็นพระราชาความเป็นพระเจ้าจักรพรรดิความสุขของพระราชาหรือของพระเจ้าจักรพรรดิที่น่าปรารถนาความเป็นราชาแห่งเทวดาในเทพนิกายอิทธิพลที่น่าปรารถนาทั้งหมดนั้นย่อมได้ด้วยบุญญาณิธินี้มนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัตินิพพานสมบัติใดอิทธิพลที่น่าปรารถนาทั้งหมดนั้นย่อมได้ด้วยบุญญาณิธินี้ปฏิสัมภิทาวิโมกสาวกปรมีญาณพุทธภูมิปัจเจกโพธิ์ใดอิทธิพลทั้งหน้าปรารถนาทั้งหมดนั้นย่อมได้ด้วยบุญญาณิธินี้บุญยสัมปทาคุณเครื่องความถึงพร้อมแห่งบุญนี้ย่อมเป็นไปเพื่อประโยชน์ใหญ่อย่างนี้เพราะฉะนั้นบัณฑิตทั้งหลายจึงสรรเสริญความเป็นผู้ที่มีบุญได้กระทำเอาไว้แล้วขอให้เราได้ยึดถือตามพุทธโอวาทนี้มาสั่งสมบุญกุศลกันและบุญกุศลเมื่อกลายเป็นบุญญาณิธิขุมทรัพย์คือบุญที่เต็มเปี่ยมแล้วก็จะหลั่งออกอิทธิพลที่น่าปรารถนาทุกสิ่งทุกประการให้แก่เราได้ด้วยคุณแห่งพระศรีรัตนตรัยและกุศลจริยาสัมมาปฏิบัติที่เราจะบำเพ็ญให้เป็นไปในวันนี้จงมารวบรวมกันเป็นตบะเป็นเดชะเป็นปรวัติปัจจัยส่งเสริมให้ท่านทั้งหลายผู้เกิดในเดือนพฤษภาและญาติพี่น้องประสบแต่ความสุขความเจริญจะนึกคิดประสงค์จำนงหวังเสนอประการใดที่เป็นไปโดยชอบและประกอบด้วยธรรมก็ขอให้ได้สนั้นสมความมุ่งมา่ปรารถนาขอให้เจริญด้วยจตุรพิชพรในชนะสิประการกล่าวคืออายุวรรณสุขภละปฏิภาณคุณสารสมบัติขอให้มีดวงตาที่สดใสดวงใจที่ชื่นบานขอให้พบดวงแก้วขอให้คล้าจากวงมาขอให้บรรลุถึงมรรคผลนิพพานในอนาคตการอันใกล้นี้ด้วยเถิดสาธุสาธุสาธุ